ครับเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่หลงไหลในความเร็วกับการขี่มอเตอร์ไซค์เอนดูโร่นะครับถึงขั้นจับกลุ่มเพื่อนๆออกทริปเป็นประจำเลยครับสำหรับบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์ครับแต่ว่าในความชอบนั้นก็ต้องเจอกับอุปสรรคเพราะว่าเจอคุณแม่นั้นยื่นใบสั่งไม่อนุญาตให้ซื้อและขี่มอเตอร์ไซค์ครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายอมขัดใจแม่แอบไปขี่เป็นประจำเลยคุณจิรัตน์หน้าที่ก็ขอให้เป็นกำลังใจที่ดีให้แก่ท่านนะครับถ้าแม่เห็นเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะคลิปนั้นแหละก็มันคือผมอยากรู้สึกอยากลองโดดเนินดูอ่ะก็เลยบอกเพื่อนว่าลองสอนให้หน่อยเพราะว่าการที่เราจะโดดเนินหรือว่าทำแบบผัดโผนเหมือนที่เราดูในทีวีอ่ะมันจะต้องฝึกเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กด้วยแต่ผมไม่ผมก็เพิ่งขี่มาประมาณ4ปีแล้วก็ลองขี่ดูเอาจริงๆผมไม่มีมอเตอร์ไซค์ผมไปฝึกแอบไปขี่กับเพื่อนเราซื้อไม่ได้คือที่บ้านแบบว่าไม่ให้ขี่เลยอุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างผมมีครบหมดเลยนะที่บ้านซื้อมาเป็นของตัวเองหมดเลยชุดทุกอย่างมีหมดแต่ไม่มีรถเพราะว่าขี่ได้แต่ห้ามมีรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทห้ามขี่